ช่วยกันเยอะๆพอช่วยดึงต้องตรงนี้แรงดึงแล้วป้าดึงยังไงกันดีก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องสมหมายแฮปปี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องสมหมายแฮปปี้ชาแนลค่ะวันนี้มีตากล้องพิเศษมาถ่ายคลิปให้นะคะวันนี้แม่ปุ้ยจะมาปลูกไม้ใหญ่ค่ะนั่นก็คือต้นราชินีพันดอกนั่นเองนะคะแม่ปุ้ยวันนี้จะปลูก2ต้นเลยเรามาดูวิธีปลูกเลยค่ะตากล้องตามมาเลยค่ะอันดับแรกนะคะแม่ปูจะใช้มะพร้าวสับนะคะรองต้นกระถางก่อนนะคะกระถางแม่ปูคือใช้เป็นอ่างบัวนะคะแต่เราก็คือให้ช่างประจำบ้านเจาะรูให้นะคะเราใส่มะพร้าวสับไปพอประมาณนะคะและเราใช้นี่ค่ะทุกคนเป็นกระถางนะคะเพื่อลดการใช้มะพร้าวสับนะคะว้าวโอ้ฝุ่นเต็มเลยแม่ฝนเต็มเลยเขี่ยต่อไปเราก็เขี่ยนะคะใส่อีกค่ะงูมะพร้าวมะพร้าวหนึ่งแล้วเราก็จะผสมดินไปเลยดินเราใช้ดินก้ามปูนะคะเป็นดินสำเร็จรูปไหนดูหน่อยโอเคดินเนื้อมันยังไงดินผสมใบก้ามปูค่ะเราใส่ดินสำเร็จรูปเป็นดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็ค่อยคลุกในกระถางใหญ่เลยนะคะทุกคนใส่สตาร์เกิลจีไปนะคะเพื่อขอดูหน่อยสตาร์เกิลจีเดี๋ยวไหนดูตรงที่มันขดๆตรงนี้มันเป็นสีม่วงนะทุกคนนะทุกคนเห็นไหมสีม่วงๆเนี่ยถ้าให้เด็กถ่ายให้เด็กจะถ่ายเหมือนช่องเด็กแต่ถ้าให้ผู้ใหญ่ถ่ายให้มันก็จะเหมือนดูดีๆนะต่อไปเราก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยออสโมโซสค่ะป้าใส่เยอะขนาดนี้ไหมต้นใหญ่ก็ประมาณนี้แหละต่อไปเราก็ใส่ดินผสมใบกระปูค่ะจากนั้นเราก็ใส่ต้นไม้คนยกต้นไม้คนถอดต้นไม้เฮ้ยลองล้มก็ถางใช้ได้ดึงวะจับนั่งมีคนช่วยช่วยกันเยอะๆพอช่วยดึงต้องคนมีแรงดึงแล้วป้าดึงยังไงคนนี้ป้ารดน้ำแล้วป้าก็ตะแคงก็เป็นรถแล้วว้าหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไม้มาวางให้ตรงกึ่งกลางกระถางนะคะแล้วก็จัดสมดุลให้ไม้ได้ทรงที่เราชอบนะคะทุกคน
ราชินีพันดอก2ต้นนี้นะคะแม่ปูจะยังไม่ตัดแต่งกิ่งเขานะคะแม่ปูจะเก็บไว้ให้เขาโตเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไปก่อนนะคะแล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าจะแต่งทรงพุ่มหรืออะไรยังไงนะคะทุกคนราชินีพันดอกเป็นไม้ที่สามารถแต่งทรงพุ่มให้คล้ายบอนไซได้สวยค่อนข้างมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่พุทธจะตัดแต่งกิ่งรอบหลังแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะแต่งออกมาทรงแบบไหนนะคะแล้วเราค่อยรดน้ำอีกทีนะคะใช่ค่ะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย